ทองคำหนึ่งสลึงเป็นกระถิ่นหนึ่งกองครับหนึ่งกองทองคำหนึ่งสลึงครับเอาไปเลยเอาไปจะเล่นนะทองคำที่น้องหลายให้ทราบหัวใจของชาติไทยเราอยู่ที่ทองคำนะไม่อยู่ที่ไหนหลักนี้เป็นหลักใหญ่โตมากคือหัวใจของพี่น้องชาวไทยอยู่ในทองคำทองเหลืองหลวงตาก็จะพูดให้พี่น้องหลายทราบแล้วตั้งแต่ขณะไปดูออกมาแล้วนะประกาศป้าตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ถ้าเป็นของไม่สำคัญประกาศหาอะไรพิจารณาแล้วก็รู้ทราบกรุณาทราบนะที่จะได้แสดงออกอะไรนี่พิจารณาโดยเราแล้วค่อยออกค่อยออกนะไม่ได้พูดภาพนะพูดจริงๆขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตามนี้ก็แล้วกันและจุดสำคัญของการเพื่อชาติเราคราวนี้ก็คือทองคำเป็นอันดับแรกอันดับเอกเลยนะถ้าอันนี้ไม่สำคัญไม่มีอะไรสำคัญสำคัญอยู่ที่จุดนี้เราจึงประกาศอยู่จุดนี้ให้หรือจุดสำคัญมีไว้มีกับกำลังแรงทองคำเราที่เราห่วงเราใหญ่มากก็ทองคำเป็นระดับหนึ่งตลอดในหัวใจนี้นะหัวทองคำเป็นระดับหนึ่งก็เกี่ยวโยงเราไปทั่วพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนั่นเรามาห่วงจุดนี้จุดสำคัญเป็นประกาศอยู่เสมอขอให้พิจารณาด้วยดีนะชาติไทยเราเป็นชาติอย่างชาติพุทธอย่าทำอะไรตามอารมณ์ของใจให้ทำตามธรรมคอยฟังคำแนะนำแล้วผู้แนะนำนี่เป็นที่เชื่อถือได้หรือไม่ก็พิจารณาอีกทีหนึ่งนะถ้าเชื่อถือได้แล้วเรื่องอารมณ์ขัดข้องยุ่งเหยิงอะไรๆอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมเลิศสุดยอดอยู่ตรงนี้นะให้จับจุดนี้ไอ้เรื่องความขัดข้องในหัวใจแล้วขึ้นชั่วกิเลสแล้วมันจะไม่เปิดทางให้ทำความดีเปิดทางที่มันขัดทางนั้นแล้วขัดทางนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องตรงเรื่องมารที่จะมาขัดข้องต่อผิดขวางในชาติไทยของเรานั่นแหละให้ดูหัวใจเจ้าของแล้วถือจุดชาติไทยนี่เป็นสำคัญมากทีเดียวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วอย่าให้อะไรเข้ามาแตะต้องนะอุปสรรคใดก็ตามตีออกให้หมดเรื่องส่วนใดของใครก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่ควรให้อะไรเข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางนี่ที่นำพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ก็ฟังที่ว่าชาติไทยทั้งชาติแล้วก็มารวมอยู่ที่ทองคำจะเอาอะไรมาสำคัญเรื่องความเห็นส่วนตัวไม่ได้สำคัญอะไรนะต้องเข้าสู่จุดรวมลงกันที่จุดรวมนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้คิดให้ดีนะอย่าทำพวกพลาดแล้วไปลูกชาวพุทธทำอะไรตามอารมณ์ของใจใช้ไม่ได้นะอารมณ์ของใจมันพาเราล่มจมมามากต่อมากแล้วถ้าอารมณ์ของธรรมไม่จมเป็นไปได้เล็ดรอดไปได้ถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่ก็จะนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดมาเราพูดเปิดอกเลยว่าเราบริสุทธิ์เต็มขวดแล้วไม่มีอะไรเลยฟังที่น่ะลงในจุดเพื่อชาติไทยชาติไทยทั้งนั้นก็เกี่ยวกับกายทุกวันท่านเห็นไหมเป็นยังไงอายุสังขารขนาดใดแล้วการพูดการจาแท้ไปหลงลืมไปยังอุตส่าห์บืนขึ้นอยู่ก็เห็นแต่ชาติไทยสำหรับเจ้าของเองแล้วปล่อยไปนานแล้วนะเราไม่อยู่ห่วงมันในภาษากองกระดูกก็เฝ้ากันมาตั้งแต่โน้นมันมีแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบนนั่นแหละขอให้พิจารณาให้ดีนะเรื่องชาติไทยเรานะนี่เรานำนี่เรานำชาติไทยเราแล้วให้พิจารณานี่ให้ดีจิตดวงใดก็ตามให้ลงจุดใหญ่ถือจุดใหญ่เป็นสำคัญอย่าให้อะไรเข้ามากีดขวางจุดใหญ่นี้ได้นะจุดใหญ่นี้สำคัญมากทีเดียวความคิดความปรุงของเราส่วนมากก็มันความคิดของกิเลสมันจะต้องกีดขวางตลอดไม่มากก็น้อยมันต้องกีดขวางตลอดให้ตีออกเรื่อยๆถ้าเป็นจิตอย่างใหญ่นี้ไม่มีที่สงสัยแล้วเอาทุ่มลงไปเลยมีทลายทุ่มหมดนี่ข้าหลวงตะบัวมีทองคำกองเท่าภูเขาสัก3กองแล้วจะไม่รบกวนพี่น้องทั้งหลายนะจะเอารถแท็กเตอร์มาเตะดินเรียบหมดเลยเอาทุกตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มตรงไหนเตะลงเสร็จแล้วดิบผึ่งไปเลย
เท่านั้นแหละไม่ได้กวนพี่น้องทั้งหลายนะขอให้เห็นใจอย่างนี้นะการกวนนี่ก็กวนเพื่อพี่น้องทั้งหลายไม่ได้กวนเพื่อเรานะให้คิดตรงนี้ให้ดีนะเราดีดเราดิ้นทุกวันเพื่ออะไรดีดไปโน้นดีดไปนี่ดีดเพื่ออะไรเราหวังอะไรวะก็บอกแล้วว่าพอทุกอย่างแล้วคำว่าพอนี่แหละมันกระจายไปเป็นความเมตตาครอบไปหมดจึงได้ดีดได้ดิ้นเพื่อพี่น้องทั้งหลายนะให้จำเอาดีนะให้ฟังเสียงธรรมนะถ้าไม่ฟังเสียงธรรมชาติไทยก็จมตัวของเราจมได้อีกเพราะกิเลสมันจะดึงทั้งใหญ่ทั้งน้อยส่วนไหนเอาให้จมได้ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีอะไรเหนือวิสัยของมันมันจะเอาให้ได้นอกจากธรรมเท่านั้นสุดวิสัยของมันถ้าธรรมเข้าตรงไหนแล้วมันหมอบหมอบเนี่ยให้เอาธรรมเข้ามาตีนะอย่าเอาเกลียดเป็นอารมณ์นะไม่ได้นะโหเราดีดเราดิ้นขนาดนี้ตื่นขึ้นมาปั๊มพิจารณาแล้วนะแม้แต่นั่งภาวนาอยู่ก็ยังกำหนดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาของเล่นเมื่อไรเปิดสวรรค์นี่นะเรื่องโลกสารเรื่องของเราไม่ได้พิจารณากิเลสมันสิ้นซากไปเลย50กว่าปีแล้วพิจารณาอะไรไม่มีเรื่องบอกนี่เลยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยก็มีแต่อารมณ์แห่งความเมตตาของโลกที่ได้ดีดได้ดิ้นพิจารณาพอปั๊บนี่ออกแล้วพิจารณาแล้วเป็นยังไงยังไงแง่หนักแง่เบาตรงไหนตรงไหนมันจะพิจารณาเต็มสัดเต็มส่วนพอ ลงตัวแล้วก็ที่นี่สั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยนั่นนะไม่ได้มาสั่งแบบพวดพลาดนะพูดแบบพวดพลาดนำพี่น้องหลายแบบพวดพลาดนะ อะไรก็ตามจะเป็นหนักเป็นเบาหรือเป็นคำพูดสุภาพอ่อนโยนดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนล้วนแต่ทำออกน้ำหนักน้ำเบาของธรรมเป็นขนาดขนาดขนาดออกมาท่านทั้งหลายอย่ามาคิดให้กิเลสมันเอาไฟไปเผาโหงนะว่าหลวงตาบัวนี่ดุด่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามาคิดพูดงงๆนี่เลยเราไม่มีในเรื่องที่กิเลสจะแฝงมาจากกิริยามารยาของเราที่แสดงออกกับพี่น้องหลายนอกจากธรรมล้วนๆเท่านั้นเพราะมันไม่มีอะไรในหัวใจใจพูดว่ายังไงอีกมันสิ้นขนาดนั้นจะให้มาไงพระพุทธเจ้าไปถามใครพระองค์แรกตัดลูกขึ้นมาแล้วถามใครว่าเราจะถาคตสิ้นกิเลสหรือยังถามใครแล้วก็สันทิฏฐิโกประกาศป้างมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งนี้แล้วถามใครทำอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วถามปัญหาอะไรถ้าถามกันอยู่ธรรมะพระพุทธเจ้าที่ว่าสันทิฏฐิโกก็ไม่มีความหมายยังไปขึ้นอยู่กับคนตาบอดหูมาเอามาเป็นพยานใช้ไม่ได้นะสันติโกเป็นเรื่องพยานอย่างทราบทุกอย่างแล้วรู้และตัวเองก็รู้ตัวเองประจักษ์แล้วนั่นพิจารณาเถอะโอ้เราพยายามเต็มกำลังความสามารถนะพี่น้องหลายอย่าให้เสียหวังนะแล้วยิ่งทองคำไม่ได้สิบตันหลวงตาบัวท่อถอยอ่อยกำลังไปแล้วนี่ท่านทั้งหลายจะได้ล่ำลือกันทั่วประเทศนะเข้าใจหรือเอากู้ชาติของเราไว้แล้วฟังเสียงผู้นำนำนี่แล้วเอาธรรมมานำเท่านั้นนะไม่ได้เอาอะไรมานำนะเอาธรรมนำสุดที่สุดแดนในหัวใจของเราบอกแล้วชัดเจนมากนี่เป็นครั้งที่สองบอกแล้วเด็ดขาดทุกอย่างนะเราไม่ได้เราหล่อเลยเลยนะทำอะไรว่าตัดสินใจเรียบขึงเลยทีเดียวเหมือนหินหักเนี่ยเอามาต่อกันก็เป็นรอยต่อหินธรรมชาติของมันนั่นแหละนั่นนี่สรุปได้หักขาดจากกันแล้วจะมาต่อกันดีให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วเ จ้าของเองตกลงยังไงแล้วเจ้าของแก้ไม่ได้นะฟังสิเหตุผลนั้นเหนือกว่าเจ้าของถ้าหาว่าเหตุผลนั้นนี่เราตกลงอย่างนี้แล้วเหตุผลนี่เหนือกว่าเอาลบได้นั่นฟังสิถ้าไม่เหนือกว่าลบไม่ได้เจ้าของเองก็ลบเจ้าของไม่ได้นะขนาดนั้นน่ะเขาลบในอนธรรมแล้วก็ค่อยเป็นมาอย่างนี้เรียกว่ารอดตัวมารอดตัวมาจึงได้มานำพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุผลกลไกที่เป็นจัดเป็นจริงต่ออัตต่อธรรมและเป็นอัตเป็นธรรมนั่นแหละที่มานำนี่จะนำพี่น้องหลายให้จมเหลือให้พิจารณาสิตื่นตามาเช้าวันไหนได้อยู่เมื่อไหร่วิ่งนู่นวิ่งนี่ไอ้พวกเปรตพวกผีมันก็มันว่าหาคนบ้านคนเมืองอย่าไปสนใจกับมันนะชาติเป็นของเราความจมเป็นของเราพวกนี้มีแต่คอยจะเหยียบย่ำทำลายเราจะเอามาสนใจนะเรื่องอุปสรรคมันจะมารอบด้านในหัวใจของเราเนี่ยตีออกตีออกถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเย็นใจตามสายธรรมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าส่วนยอดส่วนใหญ่เจริญทั้งนั้นแหละถ้าฟังเสียงธรรมถ้าไปฟังเสียงธรรมจมได้ทั้งนั้นอีกนี่ก็ต้องทำได้ก็ได้ 5,000 กว่าแล้วนี่วันธนาคารชาตินี่ก็จะได้อีกอย่างน้อย500กิโลแล้วนี่ก็เป็น
5,500 หรือเครื่องส่วน600ก็ไม่ทราบแล้วเราค่อนข้างจะแนบใจไปทางโน้นนะเราจะรวมกฐินทั้งหมดนี่กฐินก็เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติที่จะมารวมกันให้เป็นหัวใจอันใหญ่หลวงและตั้งหลักฐานมั่นคงขึ้นที่จุดทองหลวงคือทองคำของเราให้พากันอุตส่าห์พยายามทุกคนเวลาเด็ดต้องเด็ดบ้างสิอย่าเอื่อยอายเชื่อเฉื่อยช้านะไม่ได้นะถึงว่าเวลาเด็ดต้องเด็ดที่ไม่งั้นไม่ได้นะเวลาไหนก็มีแต่เฉื่อยช้าเฉื่อยช้าเป็นเต่าหัวเต่าอยู่ในกระดองไม่ได้นะผิดเวลาเข้มแข็งแข็งสิว่าไงพอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกได้นี่ เราเข้าไปกับท่านปัญญาหรือใครนะตอนเย็นเข้าไปหาโยมแม่ นี่เราจะมาเทียบให้ฟังงูสามเหลี่ยมนี่เป็นงูที่ลักษณะใบ้เชื่องที่สุดนะจะไม่มีลักษณะวอกแวกนะงูสามเหลี่ยมเขาไปที่ไหนเขาจะไปอย่างเชื่องช้าเอื่อยจนไม่ทราบเลยว่ากิริยาของเขาที่แปลกอย่างนี้มีอะไรบ้างคนจะลงใจว่าเป็นกิริยาอย่างนี้ล้วนๆแต่เวลามาเจอนี่มันถึงได้ชัดเจนนะโอ้เดินออกมานะเขาอยู่ข้างทางกลางคืนนะเรามาแล้วก็มีไฟมาอยู่ดีจะมาจากข้างทางตกปางลงหน้าเราหน้าที่เราเดินเนี่ยงูสามเหลี่ยมนะมันอยู่ในนู่นนะทางนอกทางนู่นอยู่ลึกๆอยู่นะมันโดดมาได้ยังไงตกไอ้ตรงนี้เลยกองอยู่นี่โอ้โหทำไมไอ้สามเหลี่ยมมึงสีแดงจริยาอย่างนี้กูเพิ่งเห็นมึงวันนี้นะจึงได้ติดใจตั้งแต่วันนั้นมาสามเหลี่ยมนี้ใบ้กว่าจริงเวลาเด็ดมันเด็ดเข้ามันอย่างนี้เข้าใจไหมอันนี้เวลาธรรมดาก็ให้เป็นธรรมดาไปเวลาเด็ดให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมแสดงลวดลายของมันอย่างนี้นะให้เห็นอย่างนี้นะเอามาเป็นคติเราเห็นชัดเจนด้วยตาของเราเองจึงได้ฝังใจลึกท้องูนี่มันลักษณะใบ้ๆมันไม่ใบ้นะเวลามันนี่แหละมันจะกินสัตว์ก็คงแบบเดียวกันนี่ปังทีเดียวแล้วนู่นน่ะดูเลือดนู่นโดดลงมาจากนั้นฟังเสียงแคะเท่านั้นนะไอ้ลงนี่เลยมันโดดมาได้ยังไงเปี้ยลงนี่ลงกองกลางหน้าคนนี่สามเหลี่ยมนะตัวเท่านี้เนี่ยมันใหญ่อยู่นะขนาดนี้นั่นแหละเวลาเด็ดอย่างนั้นก็ให้มีนะไอ้สามเหลี่ยมเวลามันจะกินสัตว์มันก็ทำอย่างนั้นนะเวลาเราจะกืนความจนมันจะเอาเราให้จงทะเลหลวงก็ให้กืนแบบเดียวนี้นะฟาดลงมามันตกทะเลนั่นนะขอให้พิจารณาให้ดีนะโอ้เวลานี้เป็นเวลาสำคัญของชาติไทยเราก็บอกแล้วมันจะล่มจะจมมากี่ปีมานี้เห็นด้วยกันทุกคนจนหน้าเศร้าไปหมดคนทั้งประเทศไม่มีหน้ายิ้มแย้มต่อกันเลยไปที่ไหนเหงาหงอยไปหมดเลย เวลานี้ก็ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาด้วยความฟิตเนื้อฟิตตัวของพี่น้องชาวไทยเราทางฝ่ายสมบัติเงินทองก็ของที่จะหนุนเนี่ยก็ต่างคนต่างฟินเนี่ยฟินเนื้อพี่ตัวทางรัฐบาลก็ดำเนินทางโน้นต่างคนต่างดำเนินเพื่อจะกวาดสมบัติเข้ามาหนุนที่มันจนกอกจนมุมนั่นแหละให้ต่างคนต่างเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ เรานี่สุดกำลังแล้วแต่ว่าที่ประกาศนี่ก็เพราะเชื่อพี่น้องทั้งหลายนะทองคำ10 ตันให้ได้ประมาณนี้พอได้แล้วก็ประกาศกล้องขึ้นเลยสะเทือนไปหมดอำนาจแห่งความดีงามของเราศักดิ์ศรีดีงามจะขึ้นพร้อมกับทองคำน้ำหนัก10 ตันถ้าอันนี้ยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะจะรอขึ้นอยู่กับทองคำน้ำหนัก10 ตันศักดิ์ศรีดีงามคุณค่าราคาชื่อเสียงกิจศักดิ์ยืนคุณของพี่น้องชาวไทยแล้วรอจังหวะที่จะขึ้นกับทองคำน้ำหนัก10 ตันอันนี้ขึ้นเมื่อไรขึ้นทันทีพร้อมกันเลยจึงได้ประกาศให้พี่น้องหลายทราบเอาให้ได้นะไม่มีอะไรใหญ่ในหัวใจของพี่น้องชาวไทยเรายิ่งกว่าทองคำที่กำลังขวนขวายอยู่เวลานี้นะได้พิจารณาเต็มแล้วจุดสำคัญแห่งชาติไทยของเราอยู่จุดนี้บ้างจึงลงจุดนี้ละอันอื่นไม่เห็นสำคัญอะไรเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบไปอันนี้เป็นรากแก้วรากฝอยเป็นแก่นอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วอันนี้ไม่สำคัญแล้วก็หมดความสำคัญเอาก็ครอบไปหมดทั้งชาติไม่มีอะไรสำคัญคนไม่มีลมหายใจอยู่ได้เลย
นี่แหละลมหายใจของชาติไทยเราอยู่ตรงนี้นะ วันนี้ก็จะไปทุละมันที่เตรียมสั่งเขาเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ไปวัดสังภูสังโคโอ้ยไปตั้งแต่เดือนมิถุนามั้งไปคราวนั้นก็ไม่ได้เอานั่นไปมากเอารถไปสองคันพอ ดีท่านวันชัยก็ไม่อยู่ลงไปกรุงเทพตั้งนั้นมาตั้งแต่มิถุนาจนไปทั้งป่านนี้ วันนี้ถึงจะไปแล้วเพราะไม่ได้ไปเยี่ยมนานสั่งเขาให้ไปเอาของในตลาดเอารถไป4คันวันนี้แต่ไม่ใช่รถใหญ่นะรถ6คันไม่มีอย่างรถตู้เนี่ย2คันของเราเอาให้เต็มยักษ์แล้วกับรถปิกอัพบรรทุกบองขึ้นเป็นรถ4คันเอาของจากตลาดมาแล้วบกพร่องตรงไหนที่นี่ให้เข้าไปในโกดังเลยขนจากโกดังเข้ามาใส่ให้เต็มเอียดแล้วไปคือเอาน้องโน้นมาซะก่อนมาดูว่ามันยังบกพร่องตรงไหนไหนเอาตั้งนี้เพิ่มพอเพิ่มแล้วไปเลยวันนี้ขันเสร็จแล้วก็จะไป มันทั้งภูสังโฆก็ช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเรื่อง ทองคำดอลลาร์เนี่ยเอาเต็มที่จากนั้นมากรองมาเป็นลำดับลำดาละจากภูสังโฆมาแล้วก็เขาเป็นคู่เคียงกันกับทำลีผาแดงช่วยเต็มเหนียวเหมือนกันแล้วก็วัดนั้นวัดนี้มาช่วยเพื่อทองคำนี่แหละจิตใจของพระที่มีเมตตาก็ต้องแสดงต่อโลกอย่างนี้แหละนี่แหละเมตตาพระพุทธเจ้ามีพระเมตตาขนาดไหนต่อโลกช่วยทุกวิถีทางพระพุทธเจ้าอีสงสาวกของเราที่จะช่วยวิธีไหนได้ก็ช่วยทุกวิถีทางถูกต้องนั่นก็โลกหัวใจโลกก็อยู่กับธรรมอย่างชาวพุทธเราที่ไหนไม่มีวัดมีเหรอตั้งบ้านตั้งเรือนที่ไหนต้องสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นหลักของใจเป็นที่อบอุ่นของใจมีครูบาอาจารย์แล้วอบอุ่นนั่นเห็นไหมล่ะเอาอะไรมาอบอุ่นไม่มีเมตตาธรรมอบอุ่นได้หรือคนเราพระเรานะใจดำน้ำขุ่นไม่มีใครอาศัยได้เลยถ้าจิตมีเมตตาแล้วก็ได้ทั้งนั้นแหละนี่บรรดาพระทั้งหลายท่านก็ออกมาจากที่ต่างๆจะรวมกันมาช่วยเป็นระยะนี่ฟังว่ากฐินนี่ก็ทราบว่าได้เตือนกันแล้วในที่ต่างๆของวัดกรรมฐานเราก็จะช่วยกันแล้วแต่ใครจะได้มากได้น้อยเป็นกองสองกองกฐินทองคำนี่ก็แล้วแต่แล้วก็เอามานี่เราก็เตือนท่านก็ออกทั่วกันทันทีเลยเราเป็นหัวหน้าต้องได้เตือนทุกอย่างอย่างนี้ก็เตือนให้พิจารณานะพวกเรานะ ชาติรักใหญ่ที่เป็นที่อุ่นจริงอยู่กับศาสนานะเราว่าถ้าศาสนาไม่มีแล้วชาติใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธว้าเหวมากนะกำลังใจที่เขาวิ่งเต้นขวนขวายอะไรก็ไม่มีเพราะไม่มีที่เกาะที่ยืดใจมันเหือดแห้งมันจะเอากำลังมาจากไหนเมื่อมีธรรมเข้าหนุนแล้วใจก็มีกำลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีดิ้นได้นั่นมีพระท่านก็จะช่วยกันเต็มกำลังเหมือนกันทุกแห่งทุกหนนั่นแหละในบรรดาสายกรรมฐานไปรอบมาช่วยกันเต็มกำลังทางโน้นก็มาทุกด้านนั่นแหละแต่เราขึ้นต้นนี่เฉยนะว่าภูสังโฆกับพาแดงนอกนั้นเทียมข้างกันมาด้วยกันทั้งนั้นวัดนั้นวัดนี้ใครที่ไหนได้มาเช่นน้องกองนาคำน้อยที่ไหนนัดสีจุมภูระลึกได้ก็มีระลึกไม่ได้ก็มีเทียมข้างกันมาทั้งนั้นนะเดี๋ยวทางวัดนั้นออกมาเดี๋ยววัดนี้ออกมาอยู่เรื่อยอย่างนั้นนะแต่ท่านมาแบบเงียบเราก็รับเรื่อยไปอย่างนั้นนี่แหละพระช่วยโลกช่วยอย่างนี้แหละพระมาช่วยโลกพระใจดำน้ำขุ่นราชาโอเอกช่วยโลกทั้งสามมาว่าอะไรเราช่วยเพียงประเทศไทยของเราพระพุทธเจ้าช่วยโลกทั้งสามไม่ว่าจะวิธีการใดที่ควรจะสงเคราะห์สงหาช่วยได้พระพุทธเจ้าจะทรงเมตพระเมตตาช่วยทุกแห่งทุกหนเป็นอย่างนั้นนะ นี่รถยังไม่มานะมานะมาหรือยังยังยัง
แล้วเดี๋ยวเขาก็มาเรากะว่าไม่เลย3โมงก็มาถึงเนี่ยก็ให้เขาไปเอาของตลาดเอาของก็แบบไม่อาบน้ำอามาถึงว่าเอารถเป็นประมาณถ้ารถยังบกพร่องตรงไหนไหนไล่เขาไปโกดังไปใส่เต็มแย่แล้วที่นี่ไปเลยเพราะทางนู้นพระก็มากการโคจรมิตรบาทก็มิตรบาทอยู่แต่เมื่อมีโอกาสที่พอที่จะเสริมกันเราก็เสริมไปเวลามีโอกาสไปเช่นวันนี้เราก็จะไปวันนี้จะไม่พูดอะไรละพูดเท่าที่ผ่านมาแล้วเอาใครมีอะไรจะบริจาคก็บริจาคมา